CJP นะฮะเป็น CJ7 เลยสวัสดีครับไม่ได้ต้อง CJP3 CJP นะคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะไปดูเทนนิสครับวันนี้เอาใจพี่ตาลดีกว่าเพราะว่าปกติกีฬาสาวๆก็จะไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ผมเป็นผู้ชายที่ชอบในเรื่องแฟชั่นแล้วก็ดีไซน์ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามูลค่าของการแข่งขันมันตัดสินกันที่ถ้วยแชมป์ครับถ้วยแชมป์เนี่ยบางครั้งก็ชูกันนะครับเราดูเราบอกว่าไม่เห็นอยากได้เลยฉันเป็นคนดูฉันยังไม่อยากได้เลยฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ถ้วยแชมป์สวยต้องทำอย่างไรทางอเมริกาฉลาดมากบอกถ้วยแชมป์มันเป็นกีฬามันจะแข็งๆมันจะกระด้างเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกบริษัทที่ผลิตเครื่องเพชรสวยๆแหวนสวยๆเพชรสวยๆนั่นแหละครับแฟชั่นบวกกับกีฬาก็เอาบริษัทนี้มาดีไซน์ถ้วยซะเลยจัดไปง่ายๆโดนๆฉะนั้นการแข่งขันเทนนิสรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง US Open เขาบอกว่าชื่อใหญ่แล้วถ้วยต้องสวยแบบที่ผู้หญิงบอกฉันไม่ดูเทนนิสแต่ฉันอยากดูถ้วยถ้วยสวยมากเลยอ่ะสวยแค่ไหนอ่ะลองดูแล้วก็วิธีทำเป็นอย่างไรทุกสเต็ปทุกขั้นตอนจัดไปถ้วย US Open นะครับผลิตโดยบริษัทเครื่องประดับชื่อดังของนิวยอร์กอเมริกาดูครับนี่คือสินค้าที่บริษัทโอ้โหผลิตนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งคุณดูร้านฮะเห็นก็รู้แล้วครับว่าของในร้านนี่ไม่มีคำว่าถูกอย่างแน่นอนจัดงานแต่ละที celebrity ดาราคนดังฮอลลีวูดมากันตรอเอมอตรึมอ่ะแล้วบริษัทนี้ก็รับผิดชอบทั่ว US Open ด้วยนะครับทำยังไงล่ะฮะมิสเตอร์ทอมรองประธานบริษัทเครื่องประดับบอกเลยว่า20กว่าปีแล้วที่เราทำถ้วยให้กับแชมป์ US Open กว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมากเริ่มจากช่างเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องเก๋าแบบ you see ส่วนโค้งองศา everything must be ต้องเป๊ะมากๆหล่อขึ้นมารนไฟดูการประกอบแล้วเมื่อทุกอย่างเริ่มจะเป็นรูปถ้วยขึ้นมาก็นำไปแกะสลักคำว่าแชมป์ชายแชมป์หญิงแชมป์คู่แชมป์ผสมก็ว่ากันไปด้วยความปราณีตสุดๆๆๆๆพอเสร็จแล้วก็ต้องไปขัดให้เงาแล้วออกมาเป็นแบบนี้นี่เองแบบนั้นนั่นเองคุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคู่ชิงนะครับระหว่างทางด้านของมารินเซลิชจากโครเอเชียนะครับแล้วก็เคอินิชิโกริจากญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นนักกีฬาที่มีคนเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมีคนอยากรู้จักเขามากที่สุดเพราะว่าเป็นคนเอเชียคนแรกที่สามารถเข้ามาได้ถึงรอบชิงเทนนิส US Open ถ้าเกิดเป็นฟุตบอลก็ประมาณทีมจากเอเชียเข้าไปรอบชิงบอลโลกนิชิโกริตอนนี้ใครๆก็อยากรู้มากเขาเป็นใครมาจากไหนอายุ20กว่าสูง178หนัก68แล้วในถุงก็มีอะไร ในถุงก็มีอะไรวันนี้เปิดถุงฮะเปิดเลยสวัสดีผม I'm Ken Nishikori This is my backpack นี่คือกระเป๋าผมครับตีเทนนิสก็ต้องมีแร็คเก็ตเสื้อไว้เปลี่ยนเวลาเหงื่อแตกเยลลี่ชาร์จพลังโดยส่วนตัวชอบรสองุ่นมุมคิกคูผมครับมีตุ๊กตามาสคอตจากเพื่อนที่ญี่ปุ่นซื้อให้ In Japanese Japanese แว็กซ์ไซผมเสริมหล่อผมชอบทรงชิชิสไปกี้และอย่างมหัศจรรย์ออกกำลังได้ทุกที่ชิบชิบชิบส่วนบัตรนักกีฬาผมพยายามเก๊กหน้าให้น่ากลัวและเกรงขามทั้งหมดนี้แหละครับถุงผม That was my backคือการแข่งขันครั้งนี้คุณผู้ชมครับในรอบชิงเป็นการเจอกันนะครับของเซเลชเป็นชาวโครเอเชียซึ่งในช่วงรอบรองชนะเลิศนะครับสามารถทำให้คนทั้งโลกช็อกเพราะเซเลชนั้นชนะทางด้านของโรเจอร์เฟเดอเรอร์อันดับ3ของโลกเข้ามาส่วนทางด้านนักเทนนิสของญี่ปุ่นเองนั้นก็โอ้โหช็อกโลกเหมือนกันครับเพราะว่าในรอบรองเอาชนะโนวัคจอร์โควิชเบอร์1ของโลก2คนนี้ต่างคนต่างไม่เคยเข้าชิงคนหนึ่งสู้ด้วยหุ่นฮะ198เซนคือเซลิชส่วนนิชิโกริญี่ปุ่นนั้น178เซนเตี้ยกว่า20เซนสู้ด้วยหัวใจเพราะตอนนี้ทั้งโลกบอกว่าเออชาตินี้เอเชียไม่เคยเป็นแชมป์ฉะนั้นเชียร์เอเชียแล้วกันฉะนั้นนิชิโกริหัวใจมันเต็มไปด้วยกำลังใจรอบสนามเชียร์หมดแต่ว่ามาเซลิชได้เปรียบ20เซนส่วนสูงหรือหัวใจ
ครจะอยู่ใครจะไปอ่ะดูกันฮะ US Open รอบชิงนี่ฮะซิลิชคนซ้าย198เซนคนขวานิชิโกริ178นะฮะซิลิชคนข้างล่างครับมาด้วยอาการเก็บกดเลยฮะเพราะปีที่แล้วนี่โดนแบนนะฮะเพราะว่าโดปยาปีนี้ใช้ทั้งความสูงยาวอัดหนักเซตแรกครับฮีโร่เอเชียนะฮะเนี่ยฮะใส่หมวกสีขาวนี่แหละครับตามอยู่2ต่อ5ครับแล้วก็โดนยิงขนานเส้นนี่ครับโอ้โหซิลิชก็เตรียมตัวเช็คบินเซตแรกครับทางด้านคนข้างบนซิลิชลุยขึ้นมาแล้วก็ได้ไปครับเซตแรก6ต่อ3เซตที่2ซิลิชครับคือแค่เสิร์ฟก็ได้เปรียบแล้วนะครับแต่นิชิกุริดูตวัดลงท้ายคอร์ตงดงามมากสู้เหมือนกันครับสู้เหมือนกันแต่จะต้านไหวหรือเปล่าดูครับนิชิกุริวิ่งไล่ทุกลูกไล่บางครั้งมันไล่ไม่ไหวฮะโดนยิงอย่างนี้ก็ยืมไม่ไหวฮะนิชิกุริต้องบอกว่าสู้ด้วยหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วแหมลูกนี้ได้นะฮะไล่มา3ต่อ5นิชิกุริเซตนี้แพ้ไม่ได้แล้วนะฮะเซตที่2นิชิกุริคนข้างบนครับพยายามจะยื้อเขาเรียกว่ายื้อกับยักษ์ฮะยื้อกับยักษ์ดูใครจะอยู่ใครจะไปแล้วเดี๋ยวดูซิลิชครับมาแล้วฮะลูกโฟร์แฮนด์ขนานเส้นจบเลยครับ2ต่อ0เซตซิลิชขึ้นนำนะครับโค้ชซิลิชนี่ขึ้นชื่อว่าเก่งลูกเสิร์ฟด้วยฮะเสิร์ฟแรงเหลือเกินนอกจากโหแล้วดูลอบเหนือชั้นเอกโอ้ซิลิชอันตรายครบเครื่องขออีกแค่แต้มเดียวซิลิชก็จะเป็นแชมป์นะครับคนข้างบนนี่นะฮะแต้มสุดท้ายผลัดกันตบแล้วก็เช็คบินด้วยลูกแบ็คแฮนด์ซิลิชครับชนะไป3ต่อ0เซตนะฮะนักเทนนิสจากโครเอเชียครับ 6-3 6-3 6-3 นักเทนนิสญี่ปุ่นนะครับก็ได้ไป60ล้านบาทส่วนแชมป์ซิลิชกวาดเงินไปเกือบ130ล้านบาทก็ซิลิชครับเป็นแชมป์อันดับโลกก็ขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่12นะครับส่วนทางด้านของนิชิโกรินั้นตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับอยู่อันดับที่8ของโลกแม้ว่าจะจัดไปไม่ไหวนะฮะแต่ก็ชนะใจคนเอเชียทั้งทวีปแล้วก็ทั้งโลกเลยว่าตัวเล็กกว่าแต่สู้ได้นะเว้ยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับฉะนั้นอยากให้กำลังใจนักกีฬาจากเอเชียวันนี้ที่01นะฮะนี่คือเบอร์1ผมนะฮะเริ่มจากอันดับ3ไปก่อนนะครับวันนี้เรื่องของการแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าสถิตินี้ยังคงสูงอยู่ก็เรื่องสำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจเรื่องของสุขภาวะทางเพศด้วยคุณแชมป์บอกว่าอ๋อคนนี้พรีเซนต์ไม่ใช่ผมเรื่องของวัยรุ่นตั้งครรภ์ นะครับอย่างที่สถิติได้แจ้งคุณผู้ชมไปคุณปุณณมัยบอกว่าทั้งตัวเลขการตั้งครรภ์เยอะขึ้นคนที่ตั้งครรภ์อายุน้อยลงและประเทศไทยก็อยู่ในอันดับ5ของอาเซียนนะครับใน10ประเทศนี้ที่มีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่อนข้างสูงนะครับแตกต่างจากประเทศหลายประเทศนะลองถามประสบการณ์นิดนึงยังมีเวลานะฮะครับเราเห็นบางประเทศที่เขาเปิดอิสระเสรีเรื่องของเพศครับมีเซ็กช็อปก็มีของเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายท่านประธานขออนุญาตพูดได้ไหมฮะใช่นะครับไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาดูเหมือนกับจะเปิดเผยเรื่องจะเปิดเรื่องเซ็กใช่ไหมครับเขาบอกเลยบอกว่าใครอยากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไปคลินิกของโรงเรียนขอถุงยางเลยแล้วเวลาคุณไปขอเนี่ยเขาจะจับมือคุณแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยยูเป็นคนมีเซ็กส์อย่างรับผิดชอบดีแต่ถ้าเกิดชื่นชมใช่ไหมชื่นชมเลยเขาบอกเฮ้ยขอบคุณมากที่มารับถุงยางแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยไปเดินซื้อถุงยางบอกไอ้นี่หื่นเขาเลยไม่ซื้อเลยท้องเนี่ยได้ซื้อบ้างไหมไม่ซื้อเอาฟรีที่คลินิกโรงเรียนอ๋อไปเอาฟรีใช่ไหมเอาฟรีไม่ใช่เอาถุงยางรับถุงยางฟรีโอเคใช้ได้เป็นคนมีความรับผิดชอบอ่ะไปดูประเด็นที่2กันต่อเลยครับอันดับ2ของเราในวันนี้นะครับเป็นคุณสมบูรณ์มามั่นสุดครับค่ะก็คือเรื่องของการตรวจสอบประเด็นการทุจริตนะคะมีข้อมูลที่คุณโจ๊กนพจรสบอกว่าอปท.นั้นก็เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดด้วยค่ะครับผมส่วนประเด็นที่อันดับ1ประจำวันนี้ที่คุณผู้ชมบวชให้มากที่สุดครับคือฟ้าดิบเอาอยู่ไม่อยู่ครับคุณนิชิโกริสุโกยส่งไปญี่ปุ่นสุโกยกูดมันมีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแพ้30 63 63 63แปลกไหมงวดนี้อะไรดีฮะแพงก็โดนกินโดนกินลูกคุณพูดเก่งสุดนี่ครับผม